โอ้โหปีแสงมึงกินร้านแบบนี้ทุกวันเลยเหรอวะไม่ทุกวันว่ะแต่กูอยากกินเมื่อไหร่กูก็ได้กินอ่ะโอ้กูทำงานอายุจะ30แล้วยังไม่กล้าเดินดุมๆไปกินร้านแบบนี้เลย30เป็นไรวะฮะเปล่าน่ากินนะเฮ้ยมึงแดกอะไรอย่างนั้นวะนี่ๆๆเดี๋ยวกูทำให้ดูนะน้องพี่สองใครน้องมึงมึงกับน้องกูน้องกวินี่นะทาบนขนมปังทำเป็นอ่ะต้องทำเป็นอ่ะเออพี่แสงเออกวิเออแพรคือเราชวนกวีมากินด้วยอ่ะไม่ว่าอะไรใช่ปะอืมไม่ว่าดิแค่สงสัยว่าเธอสองคนนี้ไปสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็เมื่อคืนอ่ะไปกินเหล้าที่ร้านเราอ่ะกินเหล้าด้วยหรอโหแพรเห็นเงียบๆอย่างนี้นะเมื่อคืนอ่ะเมาขนาดเจอสถานการณ์แปลกๆแบบเนี้ยจริงปะเนี่ยแพงใจดีกับทุกคนเลยอ่ะไม่มีเรื่องกับเขาอีกวันหลังชวนบ้างนะอยากเห็นนะนี่เราชอบคนไม่ผิดจริงๆไม่ธรรมดาเนี่ยหิวแล้วอ่ะฟังอีกทีกุ้ยกุ้ยอะไรเรียกทำไมเออว่ะแพรเรามีเรื่องสำคัญอยากบอกอ่ะเรื่องอะไรหรอคือจริงๆแล้วเราคือบัดดี้ของแพรเองแหละแต่ว่าพอดีมันเฉลยเราติดธุระก็เลยไม่ได้ไปอ่ะปีแสงมันก็เลยไปแทนยังไงแพรไม่โกรธเราได้ไหมเออก็เป็นอย่างที่มันพูดแหละโทษทีนะแพรไม่เป็นไรหรอกไม่เห็นต้องซีเรียสเลยเรื่องแค่นี้เองอ๋อใช่ของขวัญเฉลยบัดดี โหขอบใจนะเราชอบมากเลยกวีแต่วันหลังอ่ะไม่ต้องซื้อของแพงขนาดนี้ก็ได้นะเกรงใจอ่ะไม่เป็นไรเลยสบายมากแพ้เดี๋ยวเราไปคุยโทรศัพท์ก่อนนะคุยกันไปก่อนเลยหิวปะขอบคุณนะคะเออกวีทำไมเราไม่ค่อยเจอกวีเลยอ่ะตอนเย็นๆที่คณะอ๋อคือเรามีงานพิเศษต้องไปทำทุกวันเลยอ่ะแต่ก็กะว่าจะทำงานให้น้อยลงแล้วล่ะเราอยากเอาเวลาไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆอ่ะงั้นก็ดีเลยเพราะว่าเราอยากสนิทกับกวีให้มากกว่านี้ลองกลับไปดูหน่อยแล้วกันแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนจากเดิมเลยนี่หว่าว้าย
พี่แสงมึงมาทำอะไรที่นี่วะทำไมไม่อยู่งานแต่งอ่ะเฮ้ยมึงเมาปะเนี่ยอดีตมาวะเนี่ยโถแก้ไขอดีตครั้งแรกก็แย่ซะแล้วไม่ต้องห่วงนะแม่เราจะแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นเองเลิกเรียนแล้วไปไหนอะเล่นบาสกับกูวะเล่นไม่เป็นนี่กูเพิ่งวิ่งเสร็จพอดีอะเดี๋ยวไปงีบห้องแป๊บนึงได้ปะไม่ได้ทำไมมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้วะเนี่ยมึงชอบกูอะแล้วผมจะทำยังไงต่อมาดูตอนต่อไปกันนะครับวันๆจะเดี๋ยวเรื่องเดิมๆ เดินไปบนถนนเดิมๆ กินข้าวก็ยังร้านเดิมๆ ยังเหมือนเดิมไม่ไปไหน เมื่อฉันได้ย้อนมองดูตัวเองอีกครั้ง ก็รู้ว่าฉันยังไม่ได้พอเท่าไหร่ แต่วันนี้รู้แล้วต้องแก้ที่ตรงไหน ขอโอกาสฉันได้ไหมBye.